ในภาพยนตร์ไหนชีวิตจริง3 2 1ทุกท่านด้วยนะอยู่กับผม NKCG NKCG The Regas Gaming กับไมค์ครับอีกครั้งวู้โอ้ดีใจจังเลยที่ได้กลับมานะฮะโอเควันนี้ก็อยู่กับผมใน Regas Gaming ครั้งกับไมค์ครับ Monster Gis นั่นเองนะฮะซึ่งหลังจากเราไม่ได้ทำ Mod Showcase กันนานก็บางคนก็อาจจะลืมไปแล้วว่าผมเป็นใครผมอาจจะเป็นแบบขอทานที่อยู่ข้างบ้านคุณก็ได้อะไรประมาณนั้น Who the fuck is this guy อะไรเงี้ยนะซึ่งวันนี้เราจะกลับมาถือมอดกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้รีวิวไปนานแบบนานจริงๆฮะซึ่งคือแบบว่าผมก็บอกจะรีวิวมาหลายรอบแล้วก็ไม่รีวิวสักทีเนาะแล้วตอนนี้เฟียลมันก็รีวิวไปแบบร้อยกว่าอันแล้วจนผมไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะเออนะโอเคแต่ตอนนี้วันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งนะ It's time to revenge นั่นเองนะฮะกับ Minecraft Mod Showcase นะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวมอด Transformer นั่นเองนะถึงหนังมันจะเก่าไปแล้วก็ตามนะฮะซึ่งอาจจะมีภาคต่อไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคิดว่ามันจะมีภาคต่อไปหลังจาก Age of Extinction กันหรือเปล่านะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวมอด Transformer นั่นเองซึ่งเป็นมอดที่ไม่ใช่ว่าใหม่มากแล้วก็ไม่ใช่ว่าเก่ามากนะฮะก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้กลับมานั่นเองนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโอเคอย่างแรกนะฮะก็คือเรื่องแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะเป็นไอเทมที่สำคัญที่สุดของมอดนี่เองนะซึ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะคือ Transformium Noob What Transformium นั่นเองฮะซึ่ง Transformium เนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะเอาไปทำชุดต่างๆของ Transformer ที่เราจะเห็นกันในเซตนี้นั่นเองนะแล้วก็ยังจะมีคริสตัลสีฟ้านี้นะซึ่งเรียกว่า Energon Crystal นั่นเองนะเขาก็จะฝังอยู่ตามพื้นใต้วอลของคุณนั่นเองก็หาถือว่าไม่ยากนะสำหรับ2 อย่างนี้ก็ยากอยู่ประมาณสัก Y49 อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าหายากอยู่พอควรแล้วก็ไม่ยากมากไปเท่าไดมอนด์อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่ง2 อันนี้จะเป็นอุปกรณ์หลักเลยนะฮะของการคราฟชุดทรานส์ฟอร์เมอร์นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในมอดนี้นะฮะเขาก็แอดทรานส์ฟอร์เมอร์อยู่4ชุดนะฮะซึ่งอาจจะไม่คุ้นตัวกันเลยสักตัวนะผมก็ไม่ใช่แบบแฟนพันธุ์แท้ทรานส์ฟอร์เมอร์ขนาดนั้นแต่ว่าคือแบบว่าไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่ในหนังมันไม่น่ามีนะฮะแต่ว่าจะเป็นแบบคล้ายๆพวกการ์ตูนจากแบบช่องการ์ตูน For Some Shit Like That อะไรนะฮะโอเคซึ่งจะมี Purge Warp แล้วก็ Subwoofer นะฮะแล้วก็ Sky Strike นั่นเองฮะชื่อมันจะอ่านยากไปไหนวันนี้นี่โอเคงั้นเรามาเริ่มกับ Warp กันก่อนดีกว่านะฮะชื่อมันเดิร์ฟดีนะนี่คือชุดเกราะเวิร์มนะซึ่งคราฟติ้งนี่ก็สามารถใช้ Not Enough Item ดูเองได้นะเพราะว่ามันก็เอาไว้ดูการคราฟนั่นเองนะก็อันนี้ก็จะเป็นTransformer Torso บาซึ่งนี่คือ Transformium นะฮะซึ่งคือไอ้แร่ไอ้แร่อันนั้นนะพอเผาปุ๊บเราก็จะได้ Transformium มานะฮะซึ่งเราก็สามารถเอามาคราฟชุดต่างๆได้นั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับคราฟติ้งได้ก็ไปดูกันเองแล้วกันนะซึ่งถ้าโชว์นี้ก็มันจะนานนะฮะโอเคเราก็จะเริ่มใส่จากรองเท้ากันก่อนฮะฟึ๊บวันนี้เราก็ใส่รองเท้าเรียบร้อยดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะพอใส่กางเกงเท่านั้นแหละครับ ข
ขาผมนี่กลายเป็นเทียมเลยนะฮะขาเทียมใส่ชุดโอ้ my god what the heck is this fucking kill it man kill itรู้สึกสลิมมากเลยนะตอนนี้แบบว่าโอ้โอเคนะซึ่งสำหรับชุด Transformer ทุกชุดนะต้องใส่ให้ครบชุดนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเราไม่ใส่ครบชุดเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไม่สามารถแปลงร่างได้นั่นเองนะฮะโอเคซึ่งจะถามว่าแปลงร่างยังไงน่ะเหรอเออก็แค่กดตัว C นะฮะครับคุณก็กลายร่างเป็น Transformer หรือว่าเป็นคล้ายรถทันทีนะซึ่ง Verb นี่ก็น่าจะเป็นรถสีขาวนะฮะซึ่งเห็นได้ว่ามุมมองของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น F5 ทันทีแบบว่าแบบมุมมองแนวบนอะไรเงี้ย Third Person นะฮะเพราะว่าเอฟเฟคการแปลงร่างนี่ก็สุดยอดมากนะฮะชอบมากเลยนะฮะแล้วก็คุณสามารถวิ่งเร็วขึ้นนะฮะในร่างรถนั่นเองนะนี่คือมีท่ากระโดดด้วยฮะโอ้โหสุดยอดซึ่งคุณสามารถใช้ในโตรได้นะโดยการกดโอ้โหโอ้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 มีดริฟต์ดริฟต์ใช้ในโตรการกด X นะฮะในการใช้ในโตรของรถนะซึ่งความเร็วนี่ก็เพิ่มขึ้นโอ้โหโอ้โหเกือบตกเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะเห็นได้ว่าขนาดคุณเป็นรถนี่อันเล็กขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถพุ่งผ่านช่องแคบได้นะฮะก็ถือว่ายังเป็นตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่าแค่รูปร่างดูเล็กลงนะเมื่อกด X นะมันจะเร็วมากแบบเร็วโขว้าฟังตกเบยเห็นได้ว่ามันเร็วมากจริงๆนะแบบว่ามองไม่ทันกันเลยทีเดียวนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีสำหรับการเขาเรียกว่า travel นะฮะหรือว่าการเดินทางนั่นเองคุณก็แปลงร่างเป็นทำเพื่อเดินทางไปที่ต่างๆได้ดีนะฮะถ้าคุณวิ่งอยู่แล้วกด Z นะฮะเป็นการ drift นะฮะเห็นได้ว่ามันแบบว่าคล้ายๆเบรกมันไม่ใช่ drift แต่มันเบรกนะแบบว่าเบรกกระทันหันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะซึ่ง verb นี่ก็ไม่มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหรืออะไรนะแค่ทำให้คุณดูเท่ขึ้นแล้วก็สามารถแปลงร่างได้เท่านั้นเองนะฮะโอเคนี่ก็คือ verb นั่นเองนะฮะโอเคตัวต่อไปที่จะมาดูกันคือ subwoofer นะฮะซึ่งถ้าเราไม่ผิดก็น่าจะเป็น Autobot นะซึ่งถ้าใครไม่รู้ Autobot กับ Decepticon คืออะไรก็กลับไปดูหนัง Snatch วันนั้นนะเพราะว่าหนังมันสนุกมากนะฮะผมชอบ oh, What the hell Wow โมเดลนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆมากนะคนสร้างนี่ก็ออกแบบได้ดีเลยทีเดียวแล้วมันหน้าตาคล้ายๆ Optimus เลยทีเดียวนะโอเคเรามาดูกันว่าตัวนี้จะแปลงร่างเป็นอะไร Transformerโอ้รถสีฟ้ามันรถไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกับอันเมื่อกี้แต่ว่ามันก็ดูคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็แค่รถธรรมดานะเหมือนอันเมื่อกี้เลยโอ้โหเอาซะเกมค้างกันเลยโอ้ขนาดอยู่ในน้ำคุณยังวิ่งเร็วนะนี่มันรถหรือซับมารีนวะเนี่ยโอเคนะฮะก็เห็นได้ว่าคุณสามารถวิ่งเร็วทั้งในน้ำทั้งบนบกเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นข้อดีของรถนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากคือมันก็เป็นแบบตัวเมื่อกี้นะฮะก็มีสกิลในการวิ่งเร็วมีการดิฟแล้วก็กระโดดนะฮะเดี๋ยวเราต้องบินขับไปมันล่วงมาไกลมากอย่างฉากแอคชั่นแฟนตาซีแบบเจมส์บอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเรามาดู2ตัวต่อไปกันดีกว่าซึ่ง2ตัวนี้จะมีอาวุธของมันแล้วก็โมเดลที่แตกต่างจาก2ตัวเมื่อกี้นะผมเลยเก็บมันไว้หลังสุดนะฮะเราจะมาดู Purge กันก่อนนะซึ่งหน้าตาเอกกับซามูไรนะฮะชุบโอ้โหว้าวโอ้โหขาขา
แร็กเก้มากเลยนะเพื่อนเสื้อโอ้ my god slim fit and firm เลยทีเดียวนะฮะใส่หมวกเนี่ยซึ่งเห็นได้ว่ามันดูคล้ายๆซามูไรอะไรประมาณนั้นนะแบบซามูไรชูริเคนเอาสัมเซตไรเดอร์พี่น้องโอเคนะซึ่งสำหรับตัวนี้นะฮะเขาสามารถแปลงร่างเป็นรถถังนะโอ้โหอย่างเท่กันเลยทีเดียวนะซึ่งก็จะมีความเร็วน้อยกว่า2คันที่แล้วหน่อยเพราะว่ารถถังก็ต้องหนักหน่อยนะฮะแต่ยังไงคุณก็สามารถไนโตรได้อยู่ดีแล้วก็ความสามารถพิเศษของอันนี้คือสามารถไต่บล็อกได้โดยไม่ต้องกดกระโดดนั่นเองซึ่งเป็นข้อดีอยู่นะฮะเพราะคุณได้ไม่เมื่อยมือกับซามชิดไรเดอร์นะฮะซึ่งมันไต่ได้เกือบทุกบล็อกเลยนะฮะไม่จะเป็นวอลก็ตามนะฮะดูนะปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวหน้าแตกเลยน่าเสียดายปุ๊บปุ๊บนะฮะแล้วก็โมเดลนี้ก็ต่างจากสองตัวเลยนะฮะก็คล้ายๆข้างหลังนี้คล้ายแบบปืนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีล้อติดนะฮะซึ่งสำหรับเพิร์ชนะฮะเขาจะมีอาวุธประจำตัวของเขานั่นคือเพิร์ชคาตานะนั่นเองซึ่งคราฟอย่างนี้นะฮะก็เผื่อใครไม่รู้นะฮะก็สามารถไปดูเนาะเนี่ยไปเทนก็ได้นะเมื่อคุณถือดาบนะเห็นได้ว่าไอ้เขาจะเอาไอ้คล้ายๆล้อของเขาจากข้างหลังเนี่ยหายออกมาอันนึงนะแล้วกลายเป็นดาบนั่นเองจริงๆถ้ามาถือดาบ2อันได้จะดีมากเลยมันจะเท่มากเลยแบบ L O M M F A O อะไรดีนะซึ่งแล้วก็จะมีขีดมาอยู่ข้างหน้าคล้ายๆแบบหลอดเกตนะซึ่งหลอดเกตนี้เอาไว้ทำอะไรนะฮะมันเอาไว้ใช้เป็นคล้ายๆแบบความสามารถพิเศษของดาบเขาคือพุ่งตัวเข้าไปนั่นเองนะครับฟิชูฟิชูฟิชูซึ่งมันไม่ได้ทำดาเมจหรืออะไรนะก็แค่พุ่งแบบเพื่อความเท่อะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์นะเพราะว่าเมื่อคุณกระโดดนะฮะเมื่อคุณกระโดดคุณสามารถพุ่งตัวไปข้างหน้าได้นะฮะจะลองกระโดดจากตรงนี้ดูนะปุ๊บแล้วปล่อยฟีมันทำให้คุณพุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นนะฮะตอนกระโดดลงจากที่สูงอะไรอย่างนี้นะฮะมันแล้วมันต่างจากกระโดดยังไงวะ ก็ไม่ค่อยต่างนะก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าคนสร้างเขาจะให้มันทำอะไรได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าแบดเข้าไปมีดาเมจอะไรอย่างงี้จะดีมากเลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีดาเมจหรือเปล่าเราจะมาลองเสกหมูดูนะฮะมิสเตอร์พิกพิกคอมออนพิกฮัลโหลมิสเตอร์พิกทำสิ่งใดมันไม่ค่อยมีดาเมจสักเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเพื่อความเท่อะไรอย่างงี้นะฮะอีกอย่างโมเดลเป็น3มิติด้วยนะฮะก็ดูเท่ขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ทำดาเมจถึง8ดาเมจกันเลยซึ่งมันดีกว่าดาบเพชรใน Minecraft อีกนะฮะซึ่งก็มีประโยชน์เยอะกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละนี่ก็คือ Purge นั่นเองนะฮะเก็บเอาละเรามาถึงตัวสุดท้ายแล้วก็ Transformer นะฮะซึ่งตัวสุดท้ายนี้เป็นตัวโปรดของผมเลยนะผมอุตส่าห์เซฟไว้ตัวสุดท้ายเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่ามีความสามารถพิเศษกว่าไอ้3ตัวนั้นนะฮะแล้วก็มันสุดยอดกว่าแล้วก็มีอาวุธด้วยนะฮะโอเคซึ่งตัวนี้ชื่อว่า Sky Strike นั่นเองนะฮะซึ่งโอ้วัดโอ้หัวเล็ก Hello I'm eat your soul I'm eat your soul นะฮะโอเคนะนี่คือมาใส่ครบชุดนะฮะโอ้โหเมื่อคุณใส่ครบชุดนะคุณจะได้เอฟเฟกต์ในการวิ่งเร็วขึ้นนะแล้วก็กระโดดสูงขึ้นแล้วก็คล้ายๆแบบกลายดาวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรร่อนลงนะฮะไม่ใช่แบบว่าตกลงมาเลยแบบมันร่อนลงนะฮะซึ่งจะทำให้คุณไม่เสียดาเมจจากการตกจากที่สูงนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะเขามีอาวุธของตัวเองก็คือ Energon Crossbow นั่นเองหรือว่าหน้าไม้นะฮะโอ้ว่าเมื่อกี้เห็นมันพลิกด้วยโอเคมากเกินไปละซึ่งถามว่าตัวนี้เขาแปลงร่างเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวก็ถ้ายังไม่รู้จากสภาพแล้วนะก็เรามาดูกันเลยนะว้าวมันสามารถแปลงร่างเป็นเครื่องบินได้ด้วยนะโอ้โหแล้วมีไนโตรอย่างรวดเร็วนะซึ่งคุณสามารถคอนโทรลเครื่องบินนี้ได้ด้วยเมาส์ของคุณนั่นเองนะคือแบบว่ามองไปที่ไหนเขาก็จะบินไปทางนั้นนั่นเองนะฮะอย่างเท่ตัวโปรดผมเลยนะตัวนี้นะฮะก็สามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนแบบว่าแข่งกันสู้กันอะไรอย่างนี้ได้นะฮะโอ้โหจะมันมากนะฮะแล้วก็สำหรับอาวุธของเขานะฮะจะเป็นคล้ายๆยิงเลเซอร์นะฮะ
เลเซอร์สีฟ้าๆแดงๆนะซึ่งถามว่าดาเมจต่างกันไหมก็ไม่นะฮะแค่เป็นเอฟเฟกต์นั่นเองนะเรามาดูว่าดาเมจเขาแรงขนาดไหนกันนะฮะ1 2 3 4นะฮะยิ่งหมูนี่มี10ชีวิตนั่นเองนะ2 4 12ประมาณ4ดาเมจ4ถึง5ดาเมจนั่นเองนะ3ถึง4ประมาณนั้นนะฮะก็ไม่ถือว่าแรงมากแต่ก็มีความเทสูงอะไรเงี้ยโอ้โหยิงเรื่อยๆคุณสามารถสแปมเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อคุณใส่ชุดนะฮะคุณสามารถใช้อาวุธได้นะถ้าคุณไม่ใส่ชุดแล้วก็อาวุธก็จะไม่สามารถใช้ได้เช่นเดียวกับของเพิร์ชนั่นเองนะฮะคาตานะของเขานะต้องใส่ชุดก่อนถึงจะใช้ความสามารถพิเศษได้นั่นเองนะฮะโอเค เอาอีกรอบนะให้ดูแบบเจ๋วๆแบบชัดเจนอะไรเงี้ยความเร็วนี่แบบว่าโอ้โห140กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะอย่างรวดเร็วนะคุณสามารถบินไปสูงๆก็ได้ฮะคุณต้องบินลงกลับมาแล้วก็ล่อนลงฮะอย่างเท่นะตุ้มโดยไม่เสียดาเมจเลยนั่นเองนะซึ่งเป็นตัวที่โกงที่สุดในม็อดนี้แล้วประมาณนั้นนะฮะซึ่งสำหรับท่านฟอร์เสียงลงละซึ่งสำหรับทรานส์ฟอร์เมอร์ก็หมดไปแล้วนะซึ่งเราจะเหลือไอเทมอีกนิดหน่อยให้ดูนะคือ Display Pillar นั่นเองนะฮะก็ Display Pillar เป็นไอเทมที่เอาไว้จัดแสดงคล้ายๆรถพวกโมเดลพวกนี้ซึ่งคุณสามารถหาได้จากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันไม่ได้บอกมานะฮะคราฟก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันคราฟได้คราฟได้โดยการใช้ชุดทั้ง4อันนะฮะเอามาคราฟเป็นนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าชุดมันอ๋อครับปุ๊บคือคุณไม่สามารถกลับมาได้แล้วนะฮะคือคุณแบบเอาไปวางเฉยๆเลยนะฮะก็สามารถเอามาตั้งโชว์อยู่ได้เพื่อความเท่อย่างเงี้ยเป็นแบบประดับอะไรเงี้ยนะฮะแบบว่าประดับบ้านแบบว่าเพื่อความสวยงามอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งสำหรับ crafting pillar นะฮะก็นี่คือ crafting ของเขาก็คราฟง่ายๆ nether slab นะฮะแล้วก็cobblestone แล้วก็ stone นะโอเคนะฮะก็ประมาณนั้นโอเคนะฮะก็หมดแล้วกับ Minecraft Mature Case วันนี้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มานะก็ขอโทษที่หายไปนานด้วยนะก็จะพยายามอัพคลิปให้บ่อยขึ้นละกันนะถ้าคุณยังไม่ลืมผมมันนะพอนะก็จะพยายามอัพคลิปให้บ่อยขึ้นนะเพราะช่วงนี้คือแบบติดลีกมากเกินไปแบบโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะก็อาจจะติดเกมอื่นมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีอะไรดูก็ไปดูช่องเฟี้ยวก่อนก็ได้เฟี้ยวก็อัปประจำนะฮะโอเคนะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันใครชอบบอสไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เผื่อผมจะเอาไปรีวิวนะฮะก็โอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันแล้วนะฮะบ๊ายบาย